สวัสดีครับวันนี้นะนาเล็กก็พามาชมบรรยากาศฮะที่ Coffee Wall นะฮะมากินกาแฟกันหน่อยนะบรรยากาศแบบนะเครื่องบินนะทหารนะเนี่ยสัตหีบเราไม่ธรรมดานะฮะบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าคนก็มายังมาเที่ยวกันเยอะอยู่ห้องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่โดยรอบเขาฟรีวอลก็ดูลานจอดรถก็จอดได้เยอะเหมือนกันนะฮะเครื่องบินน่าจะมีลำใหม่เนี่ยลำใหญ่มากเลยไปเดี๋ยวนาเล็กพาไปขึ้นลำนี้นี่บรรยากาศเรานำหน้าโดยสั่งน้ำกัน KKS Thailand ฮะนะหายไปจากวงการหายเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวมานะขึ้นไปละฮะนะเนี่ยขึ้นเครื่องกันแล้วฮะนะเราดูบรรยากาศข้างบนมาชมวิวข้างบนนะกาแฟก็โอเคแก้วละร้อยเขาบอกให้เราผ่านได้เนี่ยบรรยากาศนะบนเครื่องบินนะเราดูชมวิวข้างนอกเนี่ยชายป่านะชายเขาเนี่ยดูปีกเครื่องบินนะเนี่ยเวลาเรานั่งเครื่องบินจะเห็นปีกเครื่องบินอย่างนี้แหละในเวลาเนี่ยมองวิวข้างนอกส่วนตรงนู้นนะก็เป็นอีกหนึ่งลำนะเขาก็จะมีกฎกติกาว่าขึ้นคันไหนก็จ่ายคันนั้นจ่ายลำนั้นนะขึ้นลำไหนก็จ่ายลำนั้นถ้าจะกินลำนี้ก็จ่ายที่ลำนี้นะอยากจะไปชมลำนู้นก็ต้องไปสั่งใหม่ถึงจะให้ขึ้นไปกินได้ขึ้นไปชมได้นะบรรยากาศของที่นี่ก็จะเป็นนู่นฮะภูเขาอันนี้ฝั่งระยองนะมองเห็นคือเขาฝั่งระยองนั่นแล้วจำได้ว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะเห็นทะเลหมอกสวยมากๆเลยโซนนี้นะมองไปฝั่งระยองเนี่ยนี่ไปเดี๋ยวนั่งจิบกาแฟกันข้างในสบายๆดีกว่าร สชาติกาแฟก็อร่อยนะอร่อยนั่นเลยอเมริกาโน่เย็นๆสบายๆนะตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก5โมงกว่าจะ6โมงแล้วเนี่ยจิบกาแฟบนเครื่องบินธรรมดาที่ไหนฮะเนี่ยสดชื่นมากๆครับนะนู่นฮะฝั่งนู้นข้างหน้าเขาก็นั่นคือหัวเครื่องบินนะเดินลงกันแล้วนั่นแหละสัตหีบเรามีอะไรที่แบบน่าท่องเที่ยวเยอะแยะเลยฮะนะนาเล็กก็เพิ่งมาครั้งแรกนะเนี่ยเขาเปิดมาตั้ง 2-3 ปีแล้ว2ปีแล้วมั้งเนี่ยเพิ่งครั้งแรกจริงขับรถผ่านอย่างเดียวฮะนะShut up.
ชมบรรยากาศข้างล่างมีทั้งเรือมีทั้งเครื่องบินเล็กนะรถทหารรถดับเพลิงมีหมดฮะบรรยากาศฮะเหมือนโรงซ่อมเครื่องบินเลยนะฮะนะนนอีกลำหนึ่งเนี่ยบรรยากาศดีๆแบบนี้ฮะนะเนี่ยวันนี้นะเล็กมาเนี่ยมันช่วงเย็นนะมันอยู่มุมที่แบบว่าร่มแบบสบายๆเลยเพราะว่าเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นเนี่ยโซนนี้เป็นภูเขาบังฮะนะทิศตะวันตกเห็นไหมฮะภูเขาบังเลยนะเย็นสบายเลยยามเย็นเนี่ยก็แนะนำฮะใครที่มาเที่ยวสัตหีบก็สักครั้งหนึ่งนะมาจิบกาแฟแก้วละร้อยเนี่ยก็ลงมาชมบรรยากาศข้างล่างนะสบายสบายโอ้โหเนี่ยคอฟฟี่บอลมาแล้วก็ต้องเก็บบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุดนะนะนี่แหละคือความสุขของน้าเล็กนะทำงานพักผ่อนท่องเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยอยู่กับธรรมชาติบ้างมีความสุขฮะนะวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้พักผ่อนได้เที่ยวก็รีบทำฮะนะอย่าไปทำตอนที่ว่าเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเราจะไปได้แค่ไหนนะอยู่ถึงวันไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มีอยู่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะเที่ยวก็เที่ยวนะอยากจะพักผ่อนอยากทำอะไรก็ทำไปนะฮะอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องไปสนใจนะมันผ่านไปแล้วนะปัจจุบันทำให้ดีที่สุดอยากทำอะไรก็ทำไม่เดือดร้อนคนอื่นนะอย่าไปหวังอะไรพรุ่งนี้ให้มากนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงทำวันนี้ให้ดีสุดนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามนาเล็กกีตนาชาแนลสวัสดีครับ